ผู้ชมครับตอนนี้ก็เป็นเมนูที่2นะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญนะครับมาช่วยกวนในรายการด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอเชิญคุณวินเลยครับสวัสดีครับคุณวินสวัสดีครับนะครับวันนี้ได้เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับได้คุณวินมาช่วยทำอาหารด้วยนะครับแขกรับเชิญคนนี้คุณวินรายวินจิรพลเศษเจ้าของแบรนด์จิวเวลรี่ที่มีดีไซน์เก๋ไก๋ไม่เหมือนใครการันตีได้จากรางวัลชนะเลิศจากการประกวด Best Design Wedding Jewelry ปี2005หลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันบ้างแล้วแต่วันนี้จะเป็นอีกหนึ่งมุมกับลีลาการเข้าครัวร่วมโชว์เมนูชั้นเลิศกับเชฟเอียนไปดูพร้อมกันเลยครับคุณวินครับหยุดชอบทำอาหารชอบไหมแล้วก็คุณวินดูก่อนครับเดี๋ยวถามหน่อยว่าคุณวินดีไซน์พวกจิวเวลรี่เองด้วยหรือเปล่าครับหรือว่าดีไซน์เองดีไซน์เองว่าแต่ผู้เดียวงบไม่จ้างใครผมก็ว่าแต่ว่าเป็นครีเอชันของเราใช่ไหมครับเป็นครีเอชันของเราเองท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมได้นำปลาแซลมอนนะครับวันนี้อยากจะทำเป็นปลาแซลมอนแบบผัดพริกไทยอ่อนนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคุณวินก็ช่วยผมตักกระเทียมดีไหมครับงานถนัดนะเนี่ยงานหลักผมเลยตักกระเทียมผมขอครึ่งหนึ่งเลยกันครับฉะนั้นไม่ต้องอันนี้ครับผมจะพังผมจะใส่เกลือนะครับผมตามเสียงดังทางบ้านจะตกใจไม่ครับสนุกสนานดีครับจะได้เป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเราทำกันอย่างมีความสุขวิสัยกันน่ารักดีครับผมผมจะให้มีช่วยทำเอาละเอียดครับก็เก็บหยาบได้ครับผมเพื่อที่เราจะได้นำมาผัดนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเราจะนำไปผัดนะครับแล้วก็จะมีกระชายนะครับไม่ต้องกังวลคุณครับเดี๋ยวปล่อยฟังบ้างอยู่ที่บ้านทำกับข้าวบ้างหรือเปล่าครับทำจริงๆผมเคยเรียนทำอาหารแล้วด้วยนะจริงหรือเปล่าครับที่ไหนครับที่ฮ่องกงตอนที่อยู่กับย่านะครับอยู่ฮ่องกงนานไหมครับ3เดือนนะ3เดือนเนาะไปเรียนเขาให้ไปเรียนจิวเวลรี่ผมเรียนทำอาหารก่อนเรียนแต่เรียกไงถึงไม่ไงถึงเรียนทำอาหารเพราะอ๋อต้องอยู่ที่บ้านทำอาหารอาหารอร่อยใช่แต่ที่ฮ่องกงเมืองไทยไม่มีกินเลยครับเรียนกลับมาทำกินเองอันที่สองนะครับผมก็จะใส่ผมคิดว่าได้แล้วล่ะครับผมผมจะใส่น้ำมันเข้าไปในกระทะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็มาดูปลาแซลมอนกันก่อนบางทีแซลมอนที่เราซื้อมาเราก็ต้องดูอีกทีนึงเพราะเราจะเสิร์ฟทั้งหนังด้วยเราต้องมาเช็คอีกทีนึงว่ามีเกล็ดติดอยู่บ้างหรือเปล่านะครับจากนั้นแล้วนะครับบางทีบูชเชอร์เราซื้อปลามาเนี่ยบางทีอาจจะมีติดก้างอยู่เราก็ดึงก้างออกมีชอบทำอาหารอะไรบ้างมากครับจากจีนแล้วเนี่ยไปเรียนทำอาหารจีนมาอาหารไทยอาหารไทยใช่ไหมครับเหมือนกันเลยครับผมอาหารถนัดเลยไข่เจียวทุกคนต้องทำเป็นใช่ไหมครับผมไปอเมริกาได้กินไข่เจียวกันทุกคนแล้วก็เช็คดูด้วยอีกทีนึงเพื่อเผื่อมีก้างปลาติดอยู่บางทีก็ทำแล้วนี่ก็อาจจะไม่ค่อยจะน่าทานเท่าไหร่เพราะว่าบางทีเราทานเข้าไปได้อยู่ในติดอยู่ในปากอาจจะติดก้างคอก็ได้ที่คอก็ได้นะผมก็จะแล่นิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้นำพริกกระเทียมที่คุณวินตำไปเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะมาผสมลงไปในเนื้อปลาตัวนี้หน่อยหนึ่งเพื่อให้เด็ดนะครับผมขอประมาณครึ่งหนึ่งได้ไหมครับคุณวินครับขอครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งผมจะนำมาผัดแล้วผมใส่น้ำมันเข้าไปนิดหน่อยเพื่อที่จะได้ต้องการหมักนะครับท่านผู้ชมเสร็จหลังจากนั้นก็จะมีน้ำปลาไม่ต้องเค็มไม่ต้องเยอะมากนะครับเกลือเราบอกว่าเติมพริกไทยดำนะครับเพื่อจะได้มีรสชาติของพริกไทยความเผ็ดนะครับจัดหอมร้อนนะครับแล้วก็หอมพริกแล้วให้เผ็ดกับพริกไทยด้วยใช่ครับคนที่ฮ่องกงก็ชอบทานพริกไทยดำด้วยเหมือนกันนะครับไม่ค่อยหรือว่าน้อยทุกยุ่งไปไม่ทานเผ็ดครับอาจจะเป็นเพราะว่าบ้านเราเองใช่ไหมครับที่แบบว่าพริกไทยนี่ต้องมาพริกไทยเยอะๆเลยก็คือพริกไทยใส่ป่นแล้วใส่แบบเม็ดไงคนใช่ครับเพราะกลัวเผ็ดไม่ถึงใจครับนะครับหลังจากนั้นแล้วผมมีใบมะกรูดนะครับนะครับคนที่จะหมักนี้ไว้สักประมาณ10ถึง15นาทีนะครับเพื่อจะได้มีรสชาติเข้มข้นเข้าไปอยู่ที่ด้านในนะครับแล้วผมฉีกใบมะกรูดทิ้งเอาไว้นะครับเสร็จแล้วผมจะมีที่นอกเหนือไปจากนั้นนะท่านผู้ชมผมจะมีเห็ดอันนี้เพิ่มไปด้วยคุณวินชอบทานอาหารแบบไหนบ้างครับชอบเห็นอิตาเลียนด้วยหรือเปล่าครับชอบครับชอบอิตาเลียนนะครับส่วนใหญ่ทำอะไรครับพวกอิตาเลียนนี่ทานพาสต้าครีมนะอ๋อผมหลายคนชอบทานซอสครีมผมนึกไม่ถึงเหมือนกันนะครับราวิโอลี่ผมแบบอันนี้ได้กินใบกะเพรานี่นะครับกินหอมมากนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาคลุกปลากันก่อนนะฮะคุณวินครับเราก็จะคลุกทางด้านหนังปลาก่อนเสร็จแล้วผมจะใช้พริกที่คุณวินตำนะครับใส่ทีหลังเพราะว่าต้องการที่ใช้ปลาสุกประมาณครึ่งทางทีมตอนนี้ก็เริ่มค่อยๆจะออกมาแล้วนะครับผัดเองแค่หอมเมื่อไหร่แล้วก็หยุดเสร็จแล้วว่ามันสุกไม่สุกเสร็จแล้วนะครับผมจะวางเห็ดไปนะครับลงไปในกระทะนะครับผมใส่น้ำปลาไปนิดนึง
ใส่เผ็ดเข้าไปด้วยนะครับระหว่างเวลาที่คลุกปลาอยู่เผ็ดจะได้คลุกไปพร้อมกันเลยนะครับจะได้มีกลิ่นของปลานะครับแล้วก็กลิ่นของพริกแกงที่จะตามมาอีกนะครับวิธีนี้อาจจะให้วินเห็นด้วยเหมือนกันก็คือว่าปลานี่จะค่อนข้างใบก็จะค่อนข้างที่จะคลุกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้กลับด้านนะครับเพื่อที่จะได้อ่อนครับผมจะใช้ไฟประมาณปานกลางครับจะได้พริกเราไม่สุกไปก่อนนะครับจะโรยเกลือไปนิดนึงนี่เดี๋ยวผมขอครับดูเผ็ดแป๊บนึงครับเผ็ดแป๊บนึงครับสีค่อนข้างจะได้เลยเห็นเลือดสีค่อนข้างที่จะเหลืองไม่ใช่แค่หอมอย่างเดียวยังสวยด้วยใช่ไหมครับการที่เราทำให้แบบน่าทานมากเหมือนกับคุณวินดีไซน์จิวเวลรี่ของคุณวินใช่ไหมครับผมก็มาดีไซน์อาหารของผมใจแต่ง่ายกว่านะครับวินช่วยเอาพริกที่ตำนี่นะครับใส่มาเลยครับด้านข้างครับใส่มาเลยครับใส่ด้านข้างนะตรงกลางนะได้ครับครับที่ยังไม่หมดเลยคลุกเคล้านะครับหรือว่าผัดนะครับให้พริกแกงที่มีพริกที่เราตำนะครับที่คุณวินทำเป็นกลิ่นหอมนะครับปล่อยให้กระทะนะครับทำงานของเขาเองก็คือว่าเราก็ปล่อยให้อุ่นกระทะหรือว่าทำให้กระทะร้อนแล้วเราก็วางปลาไว้เพื่อที่ให้ปลาค่อนข้างที่จะคลุกไปเรื่อยๆแล้วเราก็กลับได้คุณนะครับตอนนี้จะเห็นว่าปลาเนี่ยเริ่มค่อนข้างเย็บสุกขึ้นมาแล้วนะผมก็จะกลับบ้านนะครับผมหลังจะดูว่ากรอบนะครับเริ่มหอมมากครับครับกลิ่นหอมดีซะนะเป็นผมหอมผมจะตักเลยฮะนะครับจะรอแป๊บนึงครับผมแล้วผมก็จะเพิ่มใส่กระเพรานะครับกระชายที่ผมเตรียมเอาไว้นะครับซอสน้ำมันหอยนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะเท่านั้นเองนะครับเพื่อที่จะได้ให้รสชาติความหวานมาจากน้ำมันหอยนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาอีกนิดนึงครับผมใส่น้ำต้องนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้มีรสชาติคลุกคลิกหน่อยหนึ่งแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันอันนี้แบบกลิ่นเริ่มหอมแล้วคุณวินชอบทานซาม่าแบบไหนครับเป็นแบบมีเดียมแรร์หรือว่าสุกเลยผมจะได้ต้องทานแบบนี้ชอบทานแบบว่าสุกหน่อยนะสุกหน่อยได้ครับกลัวท้องเสียอ๋อไม่ต้องกลัวเลยครับถ้าชอบทานญี่ปุ่นหรือว่าปลาดิบอ๋อจะให้ชอบได้ใช่ไหมครับอันนี้เหมือนกันเลยครับผมปิดไฟก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ความร้อนต้องอุบไปนิดหนึ่งนะฮะโอเคนะครับตอนนี้ก็ปลาของเราก็จะเสร็จแล้วนะครับของเราจะออกมาสักประมาณมีเดียมแรร์นะครับผมแต่ด้านข้างเนี่ยจะเป็นที่สุกแล้วนะฮะจริงๆแล้วเราจะเลือกใช้ปลาแบบไหนก็ได้นะครับแต่วันที่เลือกแซลมอนเพราะว่าสารอาหารอะไรทุกคนก็พอจะทราบกันดีเยอะเลยใช่ไหมครับผมจะทีมชิวนิดนึงนะครับเลยนิดนึงเดี๋ยวจะลองใช่ไหมครับใช่ครับผมเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับก็โอเคเราลองทานเห็ดด้วยนะครับผมว่าเห็ดน่าจะเห็ดไม่ใช่น่าจะอร่อยเห็ดปลาครับอร่อย อร่อยอยู่แล้วครับแซลมอนนุ่มกำลังดีนะครับไม่ผมว่าเผ็ดไปนิดนึงด้วยเพราะทำเองก็คงไม่มีทางอร่อยเท่านี้ครับผมเองนะครับท่านผู้ชมก็นำจานนี้มานะครับแล้วก็ได้คุณวินเข้ามาช่วยทำตรงนี้นะผมเองก็ภูมิใจมากเลยวันนี้เองผมก็ภูมิใจมากๆแล้วต้องขอขอบคุณคุณวินมากเลยนะครับที่เข้ามาทำรายการอาหารกับผมวันนี้นะครับผมแล้วดูให้แบบอย่างที่คุณวินพูดเนี่ยก็ไม่วุ่นเลยครับผมแต่ผมคิดว่าสนุกมีสีสันมากขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับถ้าสมมติท่านผู้ชมนะครับอยากจะเข้ามาทำรายการกับเชฟมือทองนะครับเขียนเข้ามาตามที่อยู่ด้านล่างนี้หรือว่าอยากจะแนะนำนะครับหรือต้องการที่จะให้เชฟมือทองนะครับไปทำอาหารที่ไหนนะครับบอกเขียนกันมากันได้เลยนะครับวันนี้นะครับรายการของเราจบลงแล้วนะครับผมกับคุณวินเนี่ยต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 4:30 นทางทบ5นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่วันนี้ได้มาร่วมทำอาหารกับรายการและมีเชฟเอียนนะครับเป็นโปรฝีมือเยี่ยมได้ทำเมนูปลาแซลมอนที่ทั้งสวยและอร่อยมากให้ผมทานแล้วก็ได้ร่วมทำเป็นเกียรติมากครับต้องขอบคุณมากครับ